กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมช้างพีอาร์นะครับเรื่องราวต่างๆวงการมวยซึ่งก็จะมีการรายงานกันทุกประเภทนะครับจะเป็นมวยโลกมวยสมัครเล่นมวยสากลอาชีพมวยสากลสมัครเล่นมวย MMA มวย K1 หรือว่ามวย1นะครับก็จะอยู่ในเครือข่ายของเราแล้วคลิปนี้ก็ขอนำเสนอประเด็นที่เป็นดราม่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เป็นมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่ระหว่างตะวันฉายวิกิสันชัยมวยไทยยิมกับโจณัฐวุฒิครับหรือว่าสโมกกิ้งโจก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันก็ช่วยกันกด Subscribe ให้กับช่องแชมเปี้ยนสปอร์ตด้วยนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์หรือว่าเอ็นดูก็กดซุปแชทซุปแตงให้เราเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็วันนี้จะนำเสนอในเรื่องราวของตะวันฉายกับสโมกกิ้งโจในมุมมองนึงนะครับที่ไม่ใช่เป็นมุมมองที่เกี่ยวกับดราม่าหรือว่าอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับนี่แหละครับก็จบไปเมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตะวันฉายเกษตรชัยมวยไทยยิมก็เปิดศึกภาค2นะครับเอาชนะคะแนนโจณัฐวุฒิคู่ปรับเก่าไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์นะครับชนะด้วยเสียงข้างมากนะฮะก็เกิดเป็นดราม่าต่างๆตามมามากมายระหว่างตะวันฉายกับโจณัฐวุฒินะครับนี่แหละครับจังหวะดวลกันสังเกตว่าตะวันฉายก็เตะได้หนักเตะได้ดีแต่โจก็โหสู้ได้ดีแล้วมีหมัดที่อันตรายมากๆนี่แหละครับหมัดพลังพิษหมัดของโจณัฐวุฒินี่ทำเอาตะวันฉายนี่ตาปิดด้วยนะครับมองแทบไม่เห็นเลยตาซ้ายเนี่ยตะเกียงเจอพิษหมัดของโจณัฐวุฒิเข้าไปเรียกว่าหมดหล่อเลยแล้วครับจบกันนี่หล่อๆนี่โอ้โหกลายเป็นตาซ้ายปิดซะงั้นเป็นพิษหมัดของโจนะครับเจ้าตัวก็ยอมรับนี่ครับหลังชกหลังแพ้พอเดินกลับห้องพักได้รับเสียงเชียร์จากแฟนมวยมากมายเลยครับโจณัฐวุฒิซึ่งก็เป็นมวยสไตล์อินดี้อยู่แล้วนะครับเป็นคนติดดินนะครับแล้วก็เลยมีกระแสตามมาอย่างใหญ่โตต่อมาเพราะบอสชาตีก็บอกว่าโจณัฐวุฒิน่าเป็นผู้ชนะมากกว่าก็เลยเป็นเรื่องเลยครับนี่ครับโจหลังจากชนะแพ้ไปก็ไม่มีหลามันที่คิดมากเลยครับไปท่องเที่ยวไปวัดอรุณนะฮะไปล่องเรือแล้วดูครับก็ทานอาหารง่ายๆอาหารสไตล์บ้านๆนะครับสันอีสานพวกส้มตำไก่ย่างพวกนี้เขาเป็นจริงๆแล้วเขาอยู่ที่โคโลราโดสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเป็นคนไทยที่ติดดิน 100% นะครับเมื่อก่อนเป็นเด็กโคราชนะฮะสำหรับโจณัฐวุฒินี่ครับหลังจบกันเสร็จก็ตะวันฉายก็ลงว่าเนี่ยนะเป็นรุ่นน้องนะครับนี่ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยเรานะครับดวลกันจะตายครับต่อยกันตาปิดแต่ว่ายกเสร็จก็ลงมาไหว้กันสุดท้ายนะครับบอสชาตรีก็ให้ข่าวว่าจะให้ต้องชกกันใหม่เป็นภาค3ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็จะอีก 2-3 เดือนข้างหน้าแหละครับไปต่อยอเมริกาก็โจยิ้มเลยครับเพราะปกติเขาอยู่อเมริกาอยู่แล้วคุ้นเคยสภาพอากาศมากกว่าอยู่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นไตรภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับปกตินักมวยไทยเราก็ต่อยกันหลายครั้งมามันก็มีหลายคู่นะครับแต่ไม่ค่อยเป็นที่จดจำกันนะครับไม่เหมือนคู่นี้นะครับคู่นี้ชกกันจะมีชกกันเป็นไตรภาคเนี่ยก็จะเป็นที่จดจำไปนานแสนนานนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็เรียกว่าแฟนมวยชื่นชอบทั้งคู่แล้วก็เป็นซุปตาร์แล้วนะครับโจณัฐวุฒิเมื่อก่อนโนเนมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นซุปตาร์ทุกคนรู้จักทุกคนเห็นใจนะฮะทำให้เขาแจ้งเกิดได้ด้วยแล้วตอนนี้โจก็ถ้าไม่ชกกับตะวันฉายชกกับคนอื่นก็มีคนดูมากมายแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ได้ FC เป็นมี FC เยอะแล้วนะครับสับโจ
ในบุคลิกส่วนตัวของเขานะครับความเป็นคนที่เป็นซีเรียสนะครับแพ้ก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรครับก็ถือว่าแฟนมวยชื่นชอบคนไทยชื่นชอบนะครับมวยสไตล์แบบจอร์จสมุทรนะครับส่วนวันฉายก็แพ้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แต่เขาก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษพอนะครับเขาบอกเขาก็ไม่ขอพูดอะไรมากมายนะครับเขาลูกผู้ชายพอก็เหมือนก็ยอมรับไกลๆครับว่าไฟนี้น่าแพ้มากกว่าแต่ก็ไม่ได้พูดมาตรงๆนะครับคราวนี้วันทั้งคู่จะพบกันเป็น3ภาคแน่นอนหรือว่าไตรภาคเราจะพาท่านย้อนไปดูว่าในอดีตที่ผ่านมาคู่มวยระดับโลกที่เป็นคู่มวยไตรภาค3ภาคขึ้นมีคู่ไหนน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ครับเริ่มจากคู่นี้เป็นคู่เก่าแก่แล้วนะครับโจฟาเซียกับมูฮัมหมัดอาลีนี่ก็ดวลกัน3ครั้งนะครับครั้งที่คนจดจำมากที่สุดได้เป็นทริลไลน์มะนิลานะครับใครที่เป็นมวยรุ่นเก่าคงจำกันได้อาลีฟาเซียมันทั้ง3ภาคนะครับจากนั้นก็จะเป็นโรเบอร์โตดูรันกับชุกเลริโอนานี่ก็เป็นคู่มวยในตำนานอีกคู่หนึ่งที่เจอ3ภาคนะครับก็ครั้งแรกเลโอนาร์ดแพ้นะครับครั้งที่2เลโอนาร์ดชนะโนแมสนะครับแล้วก็ต่อยกันครั้งสุดท้ายก็เลโอนาร์ดชนะคะแนนไปในภาค3นะครับก็เป็น3ภาคที่แฟนมวยจดจำเลโอนาร์ดกับดูรันทำให้ต้องคู่โด่งดังด้วยอันนี้ก็อีกคู่นึงนะฮะอุมเปโตกอนซาเลสกับไมเคิลคาบาฮานนี่ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับถือว่าเป็นไฟที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คาบาฮานชนะไฟแรกอีก2ไฟนี่อุมเปโตกอนซาเลสเป็นฝ่ายชนะตลอดนะครับช่วงแรกก็ดังกว่าตอนหลังนี่อุมเปโตแซงเลยก็เหมือนอาจจะเหมือนในกรณีของสมอกกิ้งโจของโจนัทวุฒิกับทางด้านตอนชายก็เป็นได้นะครับตอนแรกนี่คนดังกว่าจะเป็นผู้ชนะตอนหลังก็ไล่กันมาอันนี้ครับคู่ที่แฟนมวยจดจำมันมากคู่หนึ่งที่ก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคู่นี้จะเจอกันถึง4ครั้งเลยนะครับผลที่ออกมานี่ครั้งแรกเสมอครั้งที่2ปาเกียวชนะครั้งที่3ปาเกียวชนะก็ยังอุตส่าห์ครั้งที่4ที่คราวนี้ควนเมลมาเกสชนะน็อกซะเลยครับดูครับปากเกียวแน่นิ่งไปเลยจากพิษหมัดของควนเมลมาเกสในภาค4แล้วก็จากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยตอนนี้ก็มาเกสสั่นแหวนนวลไปแล้วส่วนปากเกียวก็ยังชกอยู่แต่ก็เป็นไฟแอคทิบิชันมากกว่าไฟจริงจังไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าทุกคนก็ตกตะลึงกันไฟนี้ที่เห็นปากเกียวหลับคาเวทีนะครับโดยพิษหมัดของควนเมลมาเกสก็ยังเป็นตุ๊กตานะครับที่เราจดจำกันอันนี้ครับภาค3ตะวันฉายโจนัทวุฒิมีแน่นอนนะครับส่วนกำหนดที่แน่นอนก็จะมีการแจ้งกันอีกครั้งที่แน่ใจภาคนี้ก็น่าชมมากแล้วก็เป็นใจภาคของนักมวยไทยที่โด่งดังระดับโลกครั้งแรกเลยนะครับปกติชกกันเองชกกันหลายครั้งนี่ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของแฟนมวยแต่ว่าหรือว่าเป็นที่จดจำแต่ว่าคู่นี้จะต้องเป็นที่จดจำตลอดไปเป็นตำนานด้วยโจนัทวุฒิกับตะวันฉายผลสองครั้งแรกนี่ตะวันฉายชนะนะครับแต่ก็เป็นชนะสูสีคู่ขี้ตลอดเรามาดูว่าภาค3จะลงเอยอย่างไรจะออกอย่างไรและครั้งนี้จะไปชกกันที่ถิ่นของโจนัทวุฒิในอเมริกาด้วยน่าสนใจมากนะครับเราติดตามกันครับว่าตอนฉายกับโจนัทวุฒิจะรีแมตช์ภาค3กันเมื่อไหร่เดือนไหนสถานที่ชกด้วยนะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็ได้รับความสนใจได้รับการติดตามอย่างล้นหลามจากทางแฟนมวยชาวไทยแล้วต่างชาติด้วยที่ได้ชมถ่ายทอดสดเพราะนั้นมวยคู่นี้ขายได้ครับแล้วก็เชื่อว่าครั้ง3เนี่ยมันกว่าทุกครั้งแน่นอนก็รอชมกันนะครับแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ